ภาวนาทำจิตของเราให้สงบมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้นพวกเราก็มีหน้าที่การงานเรามีหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องใช้ความคิดใช้รูปกายสังขารในการทำการงานนี้ก็มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยเฉพาะด้านของจิตซึ่งจิตนี้คืออะไรจิตนี้มีหน้าที่หรือเป็นธาตุอันหนึ่งที่มีหน้าที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อรับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาแล้วคือมีความเป็นใหญ่นั่นเองอย่างตานี้ก็เป็นใหญ่ในการที่จะรับรูปหรือการเห็นหูนั้นก็เป็นใหญ่ในการได้ยินได้ฟังลิ้นก็เป็นใหญ่ในการรู้รสกายเป็นใหญ่ในการรู้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนั้นก็รู้จักธรรมลมเรียกว่าอินทรียะแปลว่าความเป็นใหญ่เรียกว่าอินทรีห้านะถ้าอินทรีห้านี้หมายถึงพระก็ดีพระหรือศรัทธาอินทรีย์วิริยอินทรีย์หรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนของตนส่วนอินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยคืออายตนะภายในก็มีความเป็นใหญ่ตาก็มีหน้าที่ในการดูจะมีหน้าที่ในการฟังไปได้เขาเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่เมื่อเรารับรู้นะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าธรรมารมณ์นี่เรียกว่าอายตนะภายนอกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเป็นของภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอายตนะภายในเมื่อมีทั้งอายตนะภายในกับภายนอกเมื่อมีการกระทบกันนะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณจะเกิดขึ้นหนึ่งว่าจักขุวิญญาณนะโสตวิญญาณคานะวิญญาณนะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะกายะวิญญาณมโนวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็วิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วเกิดวิญญาณคือเกิดความรับรู้ขึ้นได้เห็นรู้สึกว่าได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผลธรรมะรู้ธรรมรมนั่นก็เป็นวิญญาณนั้นในหลักของอิทธัปปัจจยตาว่านามรูปเมื่อมีนามมีรูปก็มีอายตนะเมื่อมีอายตนะก็จะต้องมีผัสสะกระทบกันเมื่อมีผัสสะกระทบกันนี่นะนี่ว่าวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วมีนามมีรูปมาแล้วมีผัสสะกระทบกันขึ้นมาแล้วก็คราวนี้จะเกิดอะไรเกิดเวทนาเวทนาในที่นี้ก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาแต่เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอวิชชาคือความหลงเกิดจากความรู้สึกที่มีเราหรือมีของเรามันก็จะเกิดความยึดมั่นหรือถือมั่นหรือเกิดตัณหาเมื่อเราชอบใจก็เป็นกามตัณหาอยากจะมีความยินดีอย่างนี้เพิ่มขึ้นก็เป็นภาวะตัณหาหรือถ้าเราไม่ชอบใจในผัสสะที่กระทบนั้นก็จะเป็นวิภาวะตัณหาเนี่ยเห็นไหมว่าจิตของเราเนี่ยเมื่อมีการกระทบกันของอายตนะครั้งหนึ่งกระบวนการที่จะเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะเกิดขึ้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามันนี่คือเรานี่คือของเราเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะมีภพอันหนึ่งเกิดขึ้นคำว่าภพหรือพหุภพเนี่ยถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จะไปเกิดที่นั่นนะไปเกิดที่นั่นเมื่อเกิดแล้วก็มีภพสถานที่ที่จะไปเกิดคือภพและจิตที่ไปเกิดก็เรียกว่าเป็นชาติเมื่อมีภพจะไปเกิดก็มีชาติเกิดขึ้นมามันจะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตซึ่งเราไม่ต้องการความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตความพัดภาคจากของรักของชอบใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจแล้วคนอยู่กับคนที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์อริยสัจเราพิจารณาดูว่านี่คือทุกข์อริยสัจ
เราไปไหนร่วมกันกับคนที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์ขึ้นมาคราวนี้เมื่อเราเนี่ยเป็นทุกข์กันแล้วนี่ทำอย่างไรล่ะทุกข์แล้วก็จะหนีจากทุกข์ก็ไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่ชอบนะก็เรียกว่าเป็นวิภวะตัณหาต้องการสิ่งที่ชอบนั้นให้อยู่ตลอดไปก็เป็นภาวะตัณหาเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบก็เป็นกรรมตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตของคนเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าก็อยู่ในอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะถูกตัณหาเนี่ยมันครอบงำจิตนะเมื่อตัณหามันครอบงำจิตโดยมีอวิชชาคือความมืดความหลงความไม่รู้ก็จะทำให้จิตของคนเราเนี่ยมีแต่ความมืดบอดไม่รู้แล้วก็มีแต่ความทุกข์มันก็หาทางออกไม่เจอจากความทุกข์นั้นนะมันจะหมุนเวียนไปจากความทุกข์นั้นก็ย้อนกลับมาอีกนะจากทุกข์โทมนัสอุปายาตนั้นก็เป็นเหตุให้มีชาติความเกิดก็เป็นเหตุให้เกิดมีภพขึ้นมาภพมีก็เป็นเหตุให้เกิดอุปทานขึ้นมาอีกมันซ้อนกันขึ้นมาอุปทานมีก็ทำให้ตัณหามีขึ้นไปอีกตัณหามีก็เพิ่มเวทนาอีกเวทนาเมื่อมีก็ย้อนกลับไปอีกมีอายตนะย้อนขึ้นไปจนถึงอวิชชาอีกแล้วมีอวิชชาก็ย้อนลงมาอีกนะย้อนขึ้นย้อนลงอย่างนี้แหละนี่คือขบวนการของอิทัปปัจจยตามันเกิดขึ้นอยู่ในขณะจิตนะที่เรารับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาว่าจิตของเราเนี่ยแต่เดิมนะจิตเรานี้ประพัสสอนประพัสสอนอย่างไรนะมีความใสอยู่เหมือนน้ำที่ใสนะไม่มีสีเป็นน้ำใสๆนั่นเราเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันก็จรมาภายหลังกิเลสมันจรมาอย่างไรมันก็มาจรมาทางอายตนะกระทบกันนี่แหละเมื่ออายตนะเราเนี่ยกระทบเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นนะจิตที่มีความใสอยู่นั้นนะไม่มีสติเพียงพอไม่มีความรู้ก็เข้าไปยินดียินร้ายในอารมณ์ที่เข้ามาเกิดความปรุงแต่งเกิดกิเลสตัณหาเกิดความทุกข์และความทุกข์นั้นก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อมีการกระทบมาใหม่อีกสติปัญญาไม่พอก็จะยึดถืออีกจะยินดีแล้วก็จะยินร้ายอย่างนี้เรื่อยไปละนะกระทั่งเราก็ไม่ชอบเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการแต่ความสุขแต่ความสุขเวทนานั่นเองก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นไปอีกเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าไม่สงบนะทางทั้งสองฝั่งคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยโคกามสุขาริกานุโยโคไม่สงบเลยทางสองฝั่งนี้เป็นทางที่ถ้าคนเราเดินแล้วจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่สงบพระพุทธเจ้ามาค้นพบทางมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนะทางสายกลางทางแห่งความบริสุทธิ์ทางแห่งความหลุดพ้นทางแห่งความสงบของกายของวาจาและก็ของใจกว่าที่พระพุทธเจ้าจะมาทรงค้นพบหนทางนี้ได้นะใช้เวลานะ16อสงไขยแสนกัปนี่นะพระองค์น่ะสร้างบารมีเมื่อพระองค์ได้รับพยากรณ์แล้วสร้างบารมีอีกถึง4อสงไขยเนี่ยมันยาวนานมากไม่ใช่ทางที่จะค้นพบได้ง่ายๆหรือใครก็ได้ที่จะมาค้นพบได้ด้วยความรวดเร็วไม่ใช่อย่างนั้นค้นพบได้ยากมากเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยนะในการนับถือพุทธศาสนาแม้ประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ก็เป็นศาสนาฮินดูซะส่วนใหญ่พระพุทธศาสนาในอินเดียนั้นก็มีคนนับถือน้อยเรียกว่าพระพุทธศาสนาเจริญอยู่ที่ประเทศอินเดียต้นของพุทธศาสนาอยู่อินเดียแต่ว่ามาเจริญงอกงามอยู่ที่ประเทศไทยนั่นในสมัยที่รุ่งเรืองมากในเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นแม้มีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก็ตามแต่การรบรากันก็มีนะการแย่งชิงต่างๆกันก็มีมากมายแต่ผู้ที่มองเห็นภัยในวัฏสงสารผู้ที่มีศรัทธาเริ่มใสนะในองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์นั้นก็หันเข้ามาปฏิบัติหันเข้ามาให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จำนวนมากเพราะฉะนั้นก็จะมีบุคคลที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลหรือบุคคลที่มีศรัทธา
ในการให้ทานสัมปทานศีลถือศีลอุโบสถถือศีล5ศีล8นะอยู่ในโลกมนุษย์ตายไปแล้วก็เป็นสวรรค์เป็นจำนวนมากเหมือนกันแต่ก็คนอีกจำนวนมากเหมือนกันยังประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่ก็ยังไม่ถึงกาลเวลาหรือไม่สนใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรนั้นน่ะก็ปฏิบัติไปตามเหตุตามกรรมของเขาไปสู่อบายภูมิก็จำนวนมากทีเดียวมันในสมัยนี้ก็เหมือนกันเมื่อพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ให้เราพิจารณาว่าเมื่อเรามีพระพุทธศาสนาประจำใจของเราแล้วเป็นทางแห่งความสงบนะเราก็จะต้องไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรามีแล้วปานาติปาตาเราไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันอธินาทานากาเมสุมิชฌาจารามุสาวาทาสุราเมรยะเมื่อทุกๆคนจะตั้งมั่นอยู่ในระดับของศีลเพียงศีล5ประการนี้นะก็เกิดความสงบเกิดความสันติเกิดขึ้นมาในจิตใจเพราะจิตใจเนี่ยเมื่อเรารับรู้อารมณ์แล้วมันย่อมจะวิ่งไปคิดไปปรุงไปแต่งไปซึ่งเป็นอันตรายมากเพียงยินดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าชีวิตมันตายลงไปแล้วมันจะไปติดอยู่ตรงนั้นทันทีเช่นภิกษุในสมัยพุทธกาลเมื่อได้รับจีวรใหม่มาจากญาตินะทำจีวรใหม่สวยงามมากประเทศอินเดียนี่ก็มีผ้าผ่อนท่อนสบายนะสวยสดงดงามนะผ้าเนื้อละเอียดก็มาเย็บมาย้อมมาตากเอาไว้ที่เสาระเบียงแล้วกินประผุงนี้แหละเราจะคุมผ้าอันสวยงามนี้นะลืมที่จะพิจารณาปฏิสังขายโยอัชมยานะยถาปัจจยังเรื่องของจีวรเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยไม่ได้คิดไปแล้วตอนนั้นจิตหลงไปเรียกว่าตาเห็นรูปแล้วก็อยากจะมีอุปทานผัสสะที่ดีนะก็เกิดตัณหาเกิดอุปทานแต่ว่าชีวิตของท่านไม่ยาวนานตายไปในระหว่างกลางคืนนั้นโอ้เป็นยังไงก็ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆเกาะอยู่ที่จีวรแล้วนี่จิตเนี่ยสำคัญนะเมื่อไปติดไปยินดีอยู่ตรงไหนนะแม้แต่พระก็ไปเกิดนะเป็นเลนซะแล้วพระภิกษุก็ต่อมาก็จะมาแบ่งผ้าจีวรกันเลนนี่ก็ส่งเสียงร้องว่ามาแย่งจีวรของเราทำไมโอ้อันนี้จีวรของเราแล้วนะเนี่ยเกิดเป็นเลนก็ยิ่งยึดถือมากขึ้นอีกองค์สมเด็จพระศาสดานั่นน่ะพระองค์ทรงได้ยินด้วยพระองค์มีนะหูนี่เป็นทิพย์นะได้ยินเสียงเลนนั้นร้องก็มีความมนุษย์เคาะทรงเคาะอย่าเพิ่งไปแบ่งจีวรกันนะรอไว้ก่อนชีวิตของเลนนี่ไม่ยาวนาน7วันชีวิตของเลนนั้นก็ตายไปถ้าระลึกขึ้นได้ว่าเราก็เป็นพระบำเพ็ญปฏิบัติมานานก็ไปเกิดในสวรรค์นะพระภิกษุก็แบ่งปันกันในบริขารเห็นไหมว่าจิตเนี่ยสำคัญทีเดียวนะนะว่าจิตเตสังกฤตเถนะสุขติปาติกังขานะเมื่อจิตเนี่ยมันผ่องใสนะสุขติก็เป็นอันหวังได้ในเวลาที่เราจะตายถ้าจิตนี่มันเศร้าหมองล่ะจิตเตอสังกฤตเถทุกติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองนะตายไปก็ต้องไปสู่อบายแม้เราจะทำบุญสุนทานมามากก็ตามเนี่ยนะเราก็กล่าวว่าจะต้องไปเสวยความสุขของบุญที่เราทำแต่ถ้าจิตเราเศร้าหมองในก่อนตายนั้นเราจะต้องไปเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถ้าจิตเราผ่องใสก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังจิตของเราสิรักษาจิตของเราเพราะจิตนี้เป็นใหญ่นะจิตเป็นประธานจิตนี้เป็นหัวหน้านะจึงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตนี้เป็นของที่สำคัญที่สุดเลยนะเป็นใหญ่เป็นหัวหน้านะสำเร็จแล้วทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจนะสำเร็จด้วยใจเมื่อใจเนี่ยมันผ่องใสนะใจก็เป็นอารมณ์ของกุศลเบิกบานใจเรามานั่งสมาธิเรามาทำบุญใจก็ผ่องใสเรามาทำทานเรามาเจริญสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมใจก็ผ่องใสอันนี้ก็สั่งสมใจของเรานะนะด้วยอารมณ์ของกุศลที่จะเป็นสุคติภพสุคติภูมิแต่ถ้าใจเราเศร้าหมองนะเราดูสิใจเราเกลียดไหมใจเราโกรธไหมใจเรารักเราชังไหมก็ต้องระวังทั้งนั้นนะเพราะจะเกิดอคติขึ้นมาอคติเกิดอะไรฉันทาคติลำเอียงเพราะความรักโทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวโมหคติลำเอียงเพราะความหลงต้องระวังใจของเรานี่แหละนะไม่ให้เกิดอคติขึ้นมานะต้องระมัดระวังไว้ให้อยู่มัชฌิมา
ปฏิปทาเอาไว้ก่อนเพราะว่าคำสอนขององค์พระชินวรนั้นเป็นไปเพื่อความสงบของใจเหมือนกับน้ำที่ใสๆเมื่อเอาสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำนั้นมันก็เหลืองเอาสีแดงใส่เข้าไปน้ำมันก็แดงเอาสีขาวใส่เข้าไปน้ำก็รู้สีขาวอย่างนี้เป็นต้นเอาสีอะไรใส่เข้าไปในน้ำนั้นน้ำก็เปลี่ยนไปตามสีทั้งหลายนั้นแต่ว่าถ้าแยกสีทั้งหลายออกมาน้ำก็ยังมีความใสเหมือนเดิมนะไม่มีสีอะไรกลับมาสู่ความสงบนะของใจเหมือนเดิมนั่นเองใจนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อรับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นนะให้เกิดราคะกับสีแดงเกิดโทสะนะแต่ว่าน้ำนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วนะเป็นสีดำเกิดโมหะอย่างเงี้ยเป็นสีร่างเนื้อมันก็เปลี่ยนไปเลยกับว่าสีของจิตมันก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ที่เข้ามาแต่ว่าทั้งความรักก็ดีทั้งความชังก็ดีความเกลียดความโกรธความกลัวทำจิตให้เศร้าหมองทั้งนั้นเลยนะเราก็ต้องระมัดระวังใจของเราไม่ให้เศร้าหมองไปกับอารมณ์นะแต่ว่าเป็นธรรมดาว่าเมื่อเศร้าหมองแล้วเราก็ต้องมีสติมีความเพียรพยายามละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วพยายามไม่อกุศลน่ะมาครอบงำใจเราได้นานๆต้องพยายามละแล้วพยายามระวังไว้นัดพยายามเจริญกุศลให้เกิดขึ้นมาให้มากๆกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้อันนี้แหละนะคือความสงบนะของใจเราต้องพยายามเพียรพยายามใจของเราก็จะใสนะใจของเราก็จะสะอาดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้โอวาทว่าสัพพปาปัสสกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมกายกรรมที่สุจริตเห็นไหมวจีกรรมที่สุจริตนะอันไหนที่มันจะเกิดความสุจริตเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อพูดรุนแรงก็ดีนะพูดด่าว่ากันก็ดีพูดโกหกก็ดีนะเราไม่ต้องการแล้วอย่าไปได้ยินได้ฟังมากเลยทำให้ใจของเรานะมันก็เกิดความวุ่นวายเรารับกระแสแห่งความร้อนกระแสแห่งความร้อนของกิเลสของคนเนี่ยเมื่อเรารับรู้ไปมากๆแล้วใจของเรามันจะหยาบไปด้วยใจของเรามันตกต่ำไปด้วยเอาในชีวิตประจำวันหนึ่งฟังธรรมะให้มากๆนะสวดมนต์ให้มากๆภาวนาให้มากๆดีกว่าเป็นวิธีการที่จะทำใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสเพราะพวกเราเนี่ยมันทุกข์มามากแล้วขันห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าอุปทานขันห้าเราก็แบกเอาไว้แล้วตอนนี้เราแบกแล้วแบกขันห้าอยู่เนี่ยมันก็ทุกข์แล้วนะเดี๋ยวมันก็แก่นะเนี่ยมันจะเจ็บแล้วมันจะตายข้างหน้าเนี่ยนะแล้วมันจะทุกข์ยากลำบากแล้วเราเตรียมอะไรบ้างล่ะที่จะไปต่อสู้กับทุกข้างหน้าที่จะรอที่จะเกิดขึ้นกับเราอยู่นี้เราเตรียมตัวไว้หรือยังเราเตรียมสติเตรียมปัญญาไว้หรือยังเพราะเราจะต้องตายถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมเอาไว้เนี่ยเราหลงแล้วว่าเราหลงตัวเนี่ยนะหลงตัวของเราแล้วจนลืมความตายนะหลงตัวแล้วเราคิดว่าเราจะไม่ตายนะเราหลงไปแล้วเราต้องตายแล้วนะเราอายุ50ถ้า80ตายเหลือแค่30ปีถ้าอายุเราอายุ60เหลือแค่20ปีแล้วใน20ปีที่เหลือเนี่ยไอ้10ปีท้ายๆมันก็เจ็บป่วยแล้วอ่ะนะมันจะทำอะไรไม่ได้ก็เท่ากับมีเวลาเหลืออีก10ปีเราจะทำอะไรนี่อย่างนี้เป็นต้นเราต้องเตรียมแล้วเราจะไม่หลงตนแล้วถ้าเราหลงตนนี้เราก็ลืมแล้วว่าเราจะต้องตายหลงตนแล้วว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาแล้วมันวุ่นวายแล้วนะแล้วเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วจะมีอะไรเป็นของเราบ้างล่ะโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนนะเป็นใหญ่อย่างไรเขาความแก่ความเจ็บความตายนี่เขาเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นใหญ่เลยนะเราจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอะไรที่มีในโลกนี้เราจะยึดมั่นถือมั่นเอาไม่ได้อะเราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้มีความเจริญขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ตั้งอยู่ก็เสื่อมไปดับไปอีกอ้าวต่อมาความเจริญก็เป็นเจริญตรงนู้นอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากทีเดียวกรุงกบิลพัสดุ์สมัยนี้นะก็เหลือแต่นะซากสลักหักพังแล้วเมืองเชตวันวัดพระเชตวันก็เหมือนกันต่างๆนี่จะเห็นไปประเทศอินเดียเราจะได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้อนิจจังทุกขังอนัตตาในวัตถุสิ่งของภายนอกแต่ว่า
หลวงพ่อชาท่านเทศว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วดับขันธ์ปรินิพพานแล้วนะไม่มีกิเลสแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วแต่ว่าธรรมะที่พระองค์เนี่ยที่สอนไว้แล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามถ้าเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเราเกิดมาสมัยนี้ถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมเราการที่เราเห็นธรรมะเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นความบริสุทธิ์จิตของเราก็จะบริสุทธิ์อันนี้ดีกว่าเมื่อเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าเราจะสงบใจเป็นเหตุให้เรานะปฏิบัติตามแล้วสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจเมื่อกายวาจาสงบอยู่ใจสงบแล้วโดยกรรมฐานภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆกำกับจิตไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ปรุงแต่งเพราะจิตปรุงแต่งออกไปก็เป็นอำนาจของอวิชชาปรุงแต่งไปแล้วก็เรียกว่ามีเรามีของเราเมื่อมีเรามีของเราเกิดสุขเกิดทุกขเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติไปอย่างนี้เรื่อยไปเป็นวัฏฏะสงสารไม่จบไม่สิ้นนะเกิดใหม่ตายใหม่เกิดอีกตายอีกอย่างนี้เรื่อยไปแหละนะมันไม่จบหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติแล้วนั่นแหละเราเห็นพระพุทธเจ้าเราจะจบได้เราจะเห็นธรรมะได้ว่าเราไม่หลงตัวหลงตนแล้วเราไม่ลืมว่าเราจะตายเราคิดว่าเราจะตายเสมอชีวิตนี้ใกล้ตายเข้ามาแล้ววันนี้เราอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันเราก็พิจารณาทุกวันทุกวันวันหนึ่งคิดถึงความตายวันละหลายครั้งนะพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทนะก่อนพระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ยังให้โอวาทครั้งสุดท้ายเป็นปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะท่านทั้งหลายนะจงยังความไม่ประมาทนั้นนะให้ถึงพร้อมเถิดนะอันนี้เป็นวาจาในพระตถาคตมีในครั้งสุดท้ายเพราะอะไรขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายนะมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะนี่ถ้าเราไม่หลงตนเราก็ไม่ลืมความตายแล้วนะพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็สอนไว้เราก็ยกโอวาทของพระพุทธเจ้ามาสอนตัวเราทุกวันทุกวันนะเราก็ไม่หลงนะเราก็จะไม่ลืมว่าเราจะต้องตายนะถ้าเราหลงกายเกินไปว่ามันแข็งแรงแหมอายุ60แล้วยังแข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยนะเราก็จะลืมไปแล้วว่ามันจะแก่นะมันจะเจ็บนะมันจะทุกข์นะโรคภัยแค่เจ็บมันจะมาเมื่อไหร่เราจะรู้เหรอนะบางทีเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดโรคร้ายแรงก็มีอายุ50โรคร้ายแรงก็มีเมื่อก่อนไม่คิดเลยคิดว่าเรานี่แข็งแรงมากกว่าเพื่อนก็ได้โอ้เพื่อนต้องตายก่อนเราก็ได้คนนั้นจะตายก่อนเราคนนี้จะตายก่อนเราก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้แต่บางทีไม่จริงเราป่วยไข้ก่อนก็ได้เห็นไหมเราลืมพิจารณาไปว่าเราเนี่ยนะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าหลงว่าเรานี้นะหลงกายแล้วมันสวยสดงดงามมากเลยหลงกายนี่มันแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยนี่เราหลงไปแล้วในที่สุดนะมันไม่แน่นอนเราก็จะต้องตายเราก็ต้องเจ็บก็ได้เกิดความทุกข์แสนสาหัสกับร่างกายนี้เพราะฉะนั้นมันทุกข์พออยู่แล้วในขันเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมากแล้วเราก็ยังไปแบกอะไรมากกว่านี้เลยนะมาแก้ซะก่อนไอ้ที่มันหนักอยู่นี่ก่อนเราแก้ความหนักตัวนี้ซะก่อนเราแก้ความหนักตัวนี้ได้เขาจะไปแก้ในเรื่องอื่นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ตัวนี้ความหนักมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอุปทานขัน5มันก็มากขึ้นแล้วมี5ขัน10ขัน20ขันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหนักใจของเรามันหนักเรื่อยๆไปนะมันจะไปไหนล่ะเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงมากๆเข้าอันตรายแล้วน่าอันตรายแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำมาจิตใจที่เคยผ่องใสเมื่อถูกสีเหลืองมันย้อมไปย้อมไปถูกสีแดงมันย้อมไปย้อมไปใจของเรามันจะเศร้าหมองไปเรื่อยๆเราต้องระมัดระวังมาตั้งสติพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาตั้งสตินะไม่ประมาทแล้วไม่เห็นว่าสังขารเนี่ยนะรูปน้ำมันเป็นอนิจจังนะทุกขังอนัตตาเราต้องมองให้เห็นอย่าเข้าใจอย่างผิดๆว่ามันเป็นนิจจังสุขังอัตตานี่ก็เรียกว่าเราหลงรูปนามว่าเป็นของเที่ยงแท้เราก็มองที่จะไม่เห็นนะพระนิพพานเราก็มองเห็นอนิจจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะสเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสเพธรรมาสเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกนะสเพธรรมาอนัตตานะธรรมทั้งปวงนี้มันเป็นอนัตตานะนี่เราจะต้องมีเวลานะวันหนึ่งเรารับรู้อารมณ์มามากรับรู้อารมณ์มาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมากมายเกิดตัวตนมากมาย
เราต้องมีเวลาที่เราจะหยุดพักจิตนะตอนเช้าก็ดีตอนกลางวันก็ดีตอนเย็นก็ดีเราต้องมีเวลาหยุดพักจิตของเรามาสำรวจจิตของเราบ้างว่าเป็นอย่างไรจิตของเราวันนี้เป็นอย่างไรมันโกรธโลภโกรธหลงไปมากไหมมันสงบไหมหรือโลภโกรธหลงเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อเรารับรู้อะไรต่างๆเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมากๆเข้าจิตของเราที่มันเคยสงบมันจะเกิดความวุ่นวายวุ่นวายขึ้นมาเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเกิดความเศร้าหมองนี่เราต้องระวังแล้วว่าใจที่เราเคยเป็นพระพัสสรอยู่นั่นนะรับรู้อารมณ์มาแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินวรก็เศร้าหมองไปอันตรายและพระพุทธเจ้าจึงเตือนเรานะไม่ให้ประมาทตามรักษาจิตรักษาใจของเราไว้ให้ดีรักษาใจของเรานั้นให้อยู่ในบุญในกุศลในคุณงามความดีในการปฏิบัติภาวนาจึงมาสำรวจใจว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าอย่าปล่อยให้ใจของเรานั้นมันเศร้าหมองไปด้วยอารมณ์ทั้งหลายต้องพยายามให้ใจของเรานั้นมันผ่องใสด้วยคุณธรรมความดีในการสร้างความดีจนว่าเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเพียงพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่เราก็จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทนั้นเราก็จะไม่ตายจากบุญจากกุศลไม่ตายจากคุณงามความดีก็ขอให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามวิธีการของพระพุทธเจ้าที่สอนมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางที่จะออกจากความวุ่นวายทั้งหลายได้อย่างน้อยเอาใจนั้นออกจากความวุ่นวายเกิดความสงบกายวาจาแล้วก็ใจอันจะเป็นหนทางให้พวกเรานั้นพบกับความสุขนิพพานเท่ากันทุกท่านเทอญ